ากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านลดเค็มวันนี้เราจะพาไปร้านนิคุโระเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสะพานควายซึ่งเป็นร้านในโครงการลดเค็มสังเกตง่ายๆจากนี่เลยค่ะป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลดเค็มสแกนเข้าไปก็จะเจอสาระดีๆเพียบและสติกเกอร์ลดเค็มป้ายแนะนำเมนูลดเค็มตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณหมอวรวรรณก็พร้อมแล้วที่จะลงไปพิสูจน์คุณภาพร้านต้นแบบในโครงการเมนูลดเค็มค่ะอาจารย์หมอรู้สึกยังไงครับที่วันนี้เรามีร้านที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับเราอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยกินอาหารนอกบ้านอย่างน้อย1มื้อเนี่ย 5-60% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีอาหารเมนูที่ดีต่อสุขภาพให้เขาในขณะที่เขาอยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่เสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายอะค่ะค่ะแต่อาจารย์หมอคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขามากินพวกบรรดาปิ้งๆย่างๆหรือพวกเนื้อสดๆอร่อยๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาเน้นการกินเค็มทำไมเรายังต้องมานั่งห่วงเรื่องรสเค็มกับอาหารในกลุ่มนี้อาจารย์หมอเพราะว่าหนึ่งมันจากน้ำหนักเนื้อสัตว์แล้วน้ำหมักเนื้อแล้วยังน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มบางคนเขาไม่ได้แค่เรียกว่าน้ำจิ้มเขาเรียกว่าทำเป็นน้ำซุปดีกว่าเพราะบางทีขอที2ถ้วย3ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำซอสเนี่ยก็คือแหล่งโซเดียมทั้งนั้นนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาปกติเวลากินปิ้งย่างกลับไปเราจะรู้สึกไงกลางคืนนอนแล้วคอแห้งใช่หิวน้ำตื่นมาตาบวมขาบวมกดบุ๋มเลยก็เป็นเพราะว่ามันเค็มจากน้ำจิ้มที่เราไม่รู้ตัวค่ะค่ะอันนี้มาถามคุณชยพลดีกว่าผู้จัดการร้านหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างลูกค้าให้ความสนใจยังไงบ้างชยพลครับตั้งแต่ร่วมโครงการปรับลดโซเดียมลงมาแต่ยังคงคุณภาพคงรสชาติไว้เหมือนเดิมครับผมลูกค้าก็ไม่ได้มีติอะไรครับแต่ถามว่าต้นทุนของการลดโซเดียมมันเพิ่มขึ้นไหมก็มีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนเราคืนกำไรหรือว่าคืนกำไรสู่สังคมไงฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์หมออยากจะให้อาจารย์หมอพิสูจน์เลยว่าปิ้งย่างที่มีวัตถุดิบสดจริงๆตามธรรมชาติกับน้ำจิ้มโลโซเดียมของเรานั้นอร่อยขนาดไหนพร้อมหรือยังคะค่ะเราจะพิสูจน์ความอร่อยกันค่ะเราย่างได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอาจารย์หมอประเดี๋ยวยิ่งสับนี่ขนาดใส่แม้มันยังกลิ่นทะลุขึ้นมาเลยอาจารย์ได้อาจารย์หมอคะเดี๋ยวก่อนสิคะใจเย็นค่ะต้องให้สุกก่อนนะคะได้กลิ่นเตาถ่านเบาๆใช่อันนี้เป็นถ่านแบบใช่ครับเป็นถ่านกะลา 100% ครับถ่านกะลา 100% ครับเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจารย์หมอต้องพิสูจน์นะว่าน้ำจิ้มของเขาอะโลโซเดียมโอเคสุกแล้วค่ะอาจารย์หมอคะลองค่ะพิสูจน์นะคะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มลดโซเดียมของเขาหน่อยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางร้านใช้กับทั้งร้านเลยนี่นะคะเราแตะนิดเดียวพอนะคะเพราะเนื้อมันดีอยู่แล้วค่ะมันเพิ่มความกลุ่มกล่อมมากเลยค่ะจริงอย่างที่คุณบอกเลยถ้าหากว่าเนื้อของเราสดจริงๆเราก็แทบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มในปริมาณมากเพราะความอร่อยที่ได้จากวัตถุดิบที่สดใหม่นั่นเองนะคะอาจารย์หมอรับประทานเสร็จแล้วร้านนี้ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านค่ะงั้นก็อยากให้อาจารย์หมอมีโอกาสนะครับให้บอกอะไรกับทางคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าใครก็ตามที่รับประทานอาหารเค็มๆอ่ะลดหน่อยจะดีไหมเชิญค่ะค่ะคือคนปกติเนี่ยก็จะบอกว่าหมอเนี่ยมายุ่งอะไรกับปากฉันร่างกายฉันแต่ว่าการเป็นโรคที่เกิดจากความเค็มไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแล้วตายเลยมันทั้งทรมานร่างกายและก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะมาลดการกินเค็มไปมันก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วเพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยให้เริ่มปรับการทานอาหารอร่อยได้กลมกล่อมได้โดยที่ใช้ซอสใช้เกลือใช้ซีอิ๊วซอสปรุงรสน้อยลงเยอะนะคะค่ะคุณชยพลเอาละเชิญชวนลูกค้าเลยร้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพรีบเชิญคนมาเร็วๆครับก็อยากฝากถึงคนที่ชอบทานเนื้อนะครับทางร้านเราคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อที่มีกลิ่นและรสชาติที่อร่อยนะครับถ้าอยากมาทานร้านตั้งอยู่ตรงสะพานควาย BTS สะพานควายนะครับรบกวนลูกค้าโทรมาสำรองที่นั่งก่อนนะครับ
บอร์โทรจะเป็น0944788050นะครับหรือว่าทักมาทางแฟนเพจ Facebook ของร้านก็ได้นะครับค้นหาง่ายๆครับ NIKURO นิคุโรครับผมหรือถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจรสเข็มรสโลกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอนะครับวรวรรณชัยลิมประมนตรีด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้จัดการชยพลด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนที่ไม่เค็มและดีต่อสุขภาพตามโครงการของเราแล้วก็ติดตามชมครับ